พาย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครบรอบ10ปีเต็มและแน่นอนนะครับว่ามันอยู่ในยุคสมัยของเธอนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวของไทยนายกรัฐมนตรีคนที่28ที่ณวันนั้นเธอรักษาการอยู่แล้วถูกการทัรัฐประหารเธอต้องอยู่ต่างแดนมาร่วมรวม10ปีและไม่รู้ว่าจะได้กลับมาภายในปีหน้าหรือเปล่านะครับนั่นก็คืออดีตนายกยิ่งรักชินวัตรเมื่อวานนี้เธอก็โพสต์ใน a c e b o o k นะครับแสดงความคิดเห็นเลยว่า นับเป็นเวลา10ปีหลังจากวันที่เกิดรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคมปี57จจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาที่ยาวนานแต่ดิฉันเริ่มมีความหวังค่ะก็คือการเห็นประเทศกลับสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยโดยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขียนโดยประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพร้อมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนไปพร้อมๆกันรอความหวังที่จะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะ ไม่มีประโยคไหนที่บอกว่าดิฉันจะกลับบ้านค่ะนะแต่จะเป็นเรื่องของประชาชิปไตยกับระดูนฉบับใหม่ยังไม่เคยมีออน,นี่เรายังไม่เคยออกตัวมีแต่คุณนักสินพูดะนะครับว่าปีหน้าน่าจะได้กลับมาเล่นสงการานด้วยกันอ่ะก็ว่ากันไปย้ําอีกครั้งนะครับว่าสําหรับคุณยิ่งรักเนี่ย เธอดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยตั้งแต่5สิงหาคมปี54นะครับจนถึง7พฤษภาคมปี57แล้วตอนนั้นเนี่ยมีการยุบสภาเพราะว่าเธอถูกกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสประท้วงขับไล่เนื่องจากมีการนำเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมสุดซอยและในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นายกเพื่อการเลือกตั้งทั่วไปเธอก็ถูกศาลธนูวินิสัยให้พ้นสถา,านะนายกเมื่อวันที่7พฤษภาคมในคดีโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีพ้นจากการเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทั่งรัฐบาลชุดรักษาการของเธอก็ถูกผู้นำเหล่าทัพในยุคนั้นก็คือพลเอกประยุจรรยัน์รโอชาเข้ายึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557หรือพูดง่ายๆว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนี่แหละครับ นี่คือภาพของคณะรักษาความสุบแห่งชาติหรือคสชอสชอณเวลานั้นค่ะซึ่งตอนนี้ตัวของคุณยิ่งรักชินวัตรเองก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ลอนดอนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยคุณนุ้งอิงแพทย์ทองทานชิเวัฒหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ไปเยี่ยมด้วยผ่านหลายไปเยี่ยมคุณนุ้งอิงด้วยนะคะก็จะเห็นภาพในโซเชียลที่เปิดเผย,ยออกมาใช่ก็ไปเยี่ยมแล้วก็มีภาพออกมาในช่วงที่ ใกล้ๆก,กับตอนที่มีเรื่องข้าวจบพอดีเลยนะ,ะว่า,าข้าวเนี่ยทา,านได้เ,ออเพราะว่าเรื่องข้าวก็อยู่ในยุคข,ของกุญิจกรากเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ยังอยู่ที่เรื่องของคสช .10 ปีที่ครบรอบ10ปีรัฐประหารเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าเมื่อวานนี้นะคะมีปฏิก,กิริยาจากหลายฝ่ายการเมืองนะคะที่ขยับออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไปดูกันในส่วนของภาคใหญ่หน่อยอย่างเพื่อไทยอย่างก้าวไกลอย,อย่างเงี้ยก็โพสต์เอาไว้ในโซเชียลของตัวเองค่อนข้างยาวเลยไปดูเพื่อไทยก่อนนะคะเพื่อไทยเนี่ยโพสต์ให้เห็นว่า10ปีที่ผ่านมา สิบปีคอสอชอประเทศไทยเราต้องเสียโอกาสมาหาศาลในด้านอะไรบ้างในเพจของพักเพื่อไทยค่ะโพสถึงวันครบรอบสิบปีรัฐประหาร22พฤษภาคม57ระบุว่าวงจรรัฐประหารต้องไม่เกิดขึ้นอีก22พฤษภาคม5 7าสิบปีที่แล้วคอสอชอทำการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพักเพื่อไทยส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยหยุดชะงักยาวนานไปถึง5ปีแม้จะมีการเลือกตั้งในปี62แต่ประเทศยังปกครองด้วยผู้นำคนเดิม กับกติกาการเมืองที่คณะรัฐประหารเขียนขึ้นเป็นเวลาเพื่อไทยเขาคำนวณมาเลยนะคะเป็นเวลากว่า3,379วันหรือ9ปี3เดือนที่ประเทศตกอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารและรัฐบาลสืบทอดอำนาจคนไทยถูกพรากโอกาสมาหาศาลที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ผ่านไป10ปี22พฤษภาคม67 ประเทศไทยมีนายกคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วร่วมร่มเ้าเดือนเร่งเดินหน้าประเทศทุกมิติแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทํางานของรัฐบาลยังอยู่ใต้กติกาและผลพวงที่คณะรัฐประหารได้ก่อร่างสร้างเอาไว้วันนี้พักเพื่อไทยเดินหน้าเดินหน้าทํางานแก้รัฐธรรมนูญหรือผลพวงรัฐประหารแก้กฎหมายกลาหมป้องกันร,รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญประเทศไทยต้องไม่มีการรัฐประหารอีก นับจากนี้คือการเดินหน้าประเทศและเพื่อไม่วนกลับไปสู่จุดเดิมพักเพื่อไทยขอถอดบทเรียนครั้งใหญ่เกือบทศวรษที่เสียไปจากการรัฐประหารคนไทยสูญเสียอะไรไปบ้างอันนี้ขอเล่าโดยย่อก็แล้วกันนะคะเพราะเรา,าจะต้องเห็นว่ามาเป็นข้อๆเลยใช่ไหมใช่ก็คืออย่างเช่นโอกาสด้านการเมืองการปกครองอที่ผ่านมาเราสูญเสียไปโดยรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารยังซ้ําเติมสภาพสังคมที่แตกแยกอยู่ก่อนแล้วให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่เข้มข้นขึ้น แล้วที่สําคัญก็คือรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคณะรัฐประหารก็ไปสร้างหลุมดําทางการเมืองอีกอันนี้โอกาสด้านการเมืองโอกาสด้านเศรษฐกิจก็ก็เสียไปจากการลงทุนจากต่างประเทศในทุกอุตสาหกรรมที่น้อยลงไปตามๆกันโอกาสระหว่างประเทศการเข้ามาของคณะรัฐประหารทาให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับในฐานะประเทศประ,ประชาธิปไตยจนสูญเสียที่ยืนในเวทีโลกสูญเสียสมดุลกับมหาอำนาจเสียความน่าเชื่อถือแล้วก็โอกาสานในการมีส่วนร่วมเจรจานานานชาติ ในฐานะประเทศกําลังพัฒนาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่ทนายกเศิฐาเดินทางไปต่างประเทศก็จะใช้คําว่าประเทศไทยเราเปิดแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะใช้คำนี้ค่อนข้างเยอะไปโปรโมทว่ามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่ผ่านมา10ปีเพื่อไทยบอกแบบนี้ว่าเราก็เสียโอกาสด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยมีเรื่องของการใช้อำนาจมาตรา44เออน่าสนใจนะบอกว่าม44หรือมาตรา44เราได้ยินกันบ่อยนะคะตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57 ที่ให้อำนาจขอสชกระทําการใดๆก็ได้ที่มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นกฎหมายที่ทราบกันดีว่าถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารเพื่อควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจอย่างเบ็ดเสร็จยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะการใช้มาตรา44เพื่อยกย้ายข้าราชการทันทีไม่ต้องผ่านการตรวจสอบการใช้มาตรา44 เพื่อจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมเกิน5คนและมีประชาชนถูกดำเนินคดีมากกว่า300คนเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วทิ้งท้ายเพื่อไทยบอกประเทศไทยไม่สามารถเสียโอกาสเสียเวลาไปกับการทำรัฐประหารได้อีกแล้วรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคืนระบอบประชาธิปไตยเต็มใบให,ให้กับประชาชนผ่านการลงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นของประชาชนมากที่สุดครับ